อุ้ยอย่าลงรูนะมันมีรูด้วยนะฮะฮึบอุ้ยดับจ้าบ้าจ้าบ้าพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเนื่องจากเราเดสมอลเล่ไปแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปออบบี้กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นออบบี้ในรูปแบบของเดย์แคร์เดย์แคร์คือสถานที่รับเลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะจะบอกว่าเกมโรบอกเนี่ยแมปเดย์แคร์เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่คู่กับโรบอกมานานมากเลยนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมาเล่นแมป Escape Daycare หรือว่าหนีออกจากสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะคะจะบอกว่าแมปนี้เป็นแมปที่นานแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ได้มีการอัปเดตมานะทุกคนเพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงกับ Escape Daycare นั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะโอ้โหคนเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันเนี่ยจะสังเกตว่าผู้เล่นเนี่ยจะตัวเล็กนะคะและสิ่งของรอบข้างเราเนี่ยจะใหญ่หมดเลยนะคะณตรงนี้คือจุดเซฟนะคะนี่อาจจะเห็นว่าเป็นรูปหน้าเด็กนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาอยู่ในเปรเด็กนะฮะเปรเด็กนอนบอดแดดนี่คือใครเนี่ยนี่คือแม่เหรอแม่เด็กเหรอใช่เหรอโอเคนี่ก็ตุ๊กตาหมีนะฮะเราต้องทำการกระโดดขึ้นไปบนหัวแม่นะบนหัวผู้หญิงคนนี้อึ๊บแล้วก็กระโดดไปบนตุ๊กตาหมีโอเคเย้โอ้กระโดดขึ้นมาได้แล้วนะฮะนี่อาจจะเห็นว่ามองไปรอบๆห้องเนี่ยเรากลายเป็นคนตัวเล็กตัวจิ๋วเลยนะคะและตรงนี้คือจุดเซฟหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะลองดูนะลองเซฟไปเซฟไปแล้วตรงนี้คือขวดนมนะคะเราก็มากระโดดบนขวดนมแล้วก็เซฟแบบนี้แล้วก็มีเป็นรถของเล่นว้านี่คือเด็กทารกคนนี้นะคะโหเด็กทารกตัวใหญ่กว่าเราอีกอ่ะไปกันต่อเลยพวกกระโดดไปบนรถของเล่นแบบนี้นะคะแล้วก็เซฟนะทุกคนแล้วก็จะมีพวกเลโก้นะคะและนี่คือหน้าตาของเด็กนะทุกคนโอ้โหตัวใหญ่จริงๆอ่ะกระโดดไปบนเลโก้แล้วก็มียงมียามีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะส่วนด้านนี้เราต้องเหมือนเดิมนะทุกคนต้องมาคุกกี้เสียงทายกันดูนะว่าเราสามารถข้ามมาไหนได้เดี๋ยวนะพี่นิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสามารถข้ามมาไหนได้นะฮะอันนี้หรือเปล่าไปเฮ้ยโอ้โหถูกป่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เราก็ข้ามมาได้นะคะอันนี้ป่าอันนี้ไม่น่าใช่นะอันกลางก็ไม่ใช่เฮ้ยอันริมเหมือนจะเป็นอันริมนะคะเอาไงดีอันริมไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนทำไมเรามาอยู่ตรงจุดแรกเหมือนเดิมเลยล่ะคะเนี่ยโอเคค่ะโอ้ตกใจหมดเลยนะคะนึกว่าเราจะได้ไปเล่นใหม่ซะแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่นิวกระโดดอันริมใช่ไหมอันริมนี่ใช่นะคะอันกลางใช่จริงด้วยอ่ะอันนี้คือเราต้องสไลด์ลงไปนะปึ๊บเดินลงมาก็ได้แล้วก็เซฟตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านตุ๊กตานะคะไต่ขึ้นไปเหรอโอเคไต่ขึ้นบันไดไปนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นบ้านตุ๊กตานะคะเป็นบ้านแบบบ้านจำลองบ้านเล็กๆนะแล้วเราก็ไต่มาทางด้านนี้ง้อแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเปย์เด็กนี่นะรถเข็นเด็กนะคะไม่ใช่เปย์เด็กแล้วก็มีเด็กทารกอยู่ในนี้วอทเดดมาได้ไงอ่ะเราก็มากระโดดไปบนรถเข็นเด็กเนี่ยฮึบเฮ้ยไอ้ยาวโอ้โหเกือบไม่รอดมาถึงจุดเซฟนะฮะโอเคมากระโดดตรงรถเข็นเด็กต่อเย่เย่เย่อ้าวล่วงลงมาที่เดิมเลยแล้วเราก็ต้องมากระโดดกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะเนื่องจากเมื่อกี้นี้พี่นิวล่วงลงมาเฉยอะตรงนี้นะเรากระโดดมาบนหลังคาบ้านตุ๊กตาแล้วนะแล้วเราก็เซฟนะฮะกระโดดไปบนผ้ากันเปื้อนเด็กนะฮะนี่คือผ้ากันเปื้อนเด็กโอเคเรียบร้อยฮึบอุ้ยอย่าลงรูนะมันมีรูด้วยนะฮะฮึบอุ้ยดับจ้าบ้าจ้าบ้าพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเนื่องจากเราเดสมอลเล่ไปแล้วเอาแหละมากระโดดกันใหม่นะตรงนี้ที่เราพลาดนะทุกคนอึ๊บตรงสีม่วงนี่แหละที่เราชอบพลาดไปสีชมพูเย้แล้วก็ไปสีเหลืองนะฮะสีขาวโอ้ยโดนพื้นมั้ยเนี่ยไม่โดนนะแล้วไงต่อทะลุไปเหรอเย่โอเคตอนนี้เราก็ทะลุมาแล้วนะฮะมาไหนก็ไม่รู้เนี่ยมีชีสด้วยนะฮะเดี๋ยวชีสไม่เกี่ยวอะไรกับเดย์แคร์หรือว่าเด็กๆชอบกินชีสอะไรแบบนี้เหรอสงสัยว่าเด็กชอบกินชีสนะฮะแล้วก็เซฟนะฮะทุกคนแล้วก็นี่คือกับดักหนูโอ้โหกับดักหนูแล้วก็มีชีสวางอยู่บนกับดักนะฮะมีหนูด้วยเหรอในนี้โอ้ยอย่า
เฮ้ยโหโอเคไปกันต่อเลยเย้ผ่านมาได้แล้วเนี่ยแล้วก็เซฟนะทุกคนจริงด้วยมันมีหนูโอ้ my god หนูตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโอเคเราต้องกระโดดไปบนตัวหนูนะเพราะว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้คือน้ำลาวาที่ร้อนมากๆเลยเย้ต้องกระโดดมาบนตัวหนูแบบนี้โหหนูตัวเบลเลอร์เลยนะคนบ้าอะไรตัวเล็กกว่าหนูอ่ะปึ๊บเอ้ยอ่ะโอเคทุกคนใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงฝั่งแล้วเย้เรียบร้อยแล้วก็มีลูกศรชี้ให้เราไปทางนู้นนะคะเราก็ไปโลดมาดูกันเย้เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่เราออกมาอยู่ตรงอะไรเนี่ยมาเจอเด็กทารกอีกแล้วนะคะโอ้โหเรามาอยู่ในข้อของเด็กทารกนะทุกคนก็จะมีของเล่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีลูกศรชี้ให้เราไปตรงนู้นนะคะเราต้องกระโดดไปบนพวกของเล่นแบบนี้ตุ๊กตาหมีของเล่นนี่มันตุ๊กตาอะไรเนี่ยโอ้โหตุ๊กตาโจรก็มานะคะ huh? ตุ๊กตากระต่ายแล้วก็ตุ๊กตาหมีฮึบแล้วก็เซฟเลยแย่ yeah, แบบนี้กระโดดไปยึบเอาไว้ยับจะห้าจะโอ้จะมาห้ามโดนพื้น คือง่ายๆเลยเนี่ยห้ามลงพื้นเราต้องกระโดดไปบนของเล่นให้ได้ก่อนเราต้องกระโดดอยู่บนนี้ให้ได้นะโดยห้ามล่วงลงพื้นเลยค่ะจะเห็นว่ามันเป็นของเล่นห้อยๆแบบเนี้ยเราห้ามลงพื้นนะคะเอาไงดีทุกคนคือแบบว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะกระโดดไปตรงไหนอะปึ๊บอะตรงนี้ใกล้กว่าเฮ้ยยาเอ้ยยาพูดจะให้ได้อยู่นะโอ้ตรงนี้เป็นด่านที่ยากมากลดพื้นไปเซฟวู้ลอยมาได้อย่างชิวเฉียดนะคะส่วนด้านนี้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าห้ามโดนสีขาวเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหรือยังไงหรือห้ามโดนพื้นเอาไงดีทุกคนลองเดินไปก่อนนะรู้สึกว่าห้ามโดนแผ่นกลมๆสีขาวนะคะปึ๊บเย้ yeah! โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไงไต่เชือกขึ้นไปนะคะนี่เลยเทเลพอร์ตออกมานอกบ้านแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถึงเส้นชัยแล้วอะเอาเซฟก่อนนะคะปอดแดดถึงเส้นชัยแล้วเหรอเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนแล้วมันก็มีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะวิ่งสปีดแค่ไหนนะคะอันนี้วิ่งเร็วใช่ไหมอ่ะอันนี้วิ่งเร็วกว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราลองวิ่งไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะเฮ้ยแล้วไงต่ออ้าวหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวบอกนะว่ามีแค่นี้เราสามารถหนีออกมาจากเดย์แคร์ได้แล้วนะคะแล้วของรางวัลก็มีแค่นี้นะคะมีแค่3อย่างนะคะมีแบบว่าวิ่งไว50วิ่งไว101วิ่งไว150 เอาจริงดิขอบคุณที่มาเล่นของเรานะจบแล้วแหมที่นี่คือสถานที่จบนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถวิ่งออกไปไหนได้เลยนะทุกคนโอเคไหนๆเราก็มาเล่นแมปเกี่ยวกับเด็กเบบี้แล้วนะต่อมาเราก็จะมาเล่นแมป Adopt a Baby นะหรือว่าอุ้มเด็กนั่นเองนะคะ huh? อ่ะน่าสนใจไปเล่นกันเลิศแสดงตอนนี้เราก็มาอยู่ใน Adopt a Baby นะคะก็เป็นแมปเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กการอุ้มเด็กอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปทำการรับเลี้ยงเด็กนะนี่คือ Daycare นะคะเด็กตัวน้อยๆนะมานั่งอยู่ในเล้าในเล้าพูดเหมือนเล้าไก่เลยนะคะจะมีใครมาเป็นลูกเราบ้างแต่ดูแล้วไม่มีใครอยากเป็นลูกเราเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเรียกเราว่าแม่เลยมันจะมีไอเทมให้เรานะคะเดี๋ยวนะมีแบบว่ารถเข็นเด็กไหมมีร่มให้เราเอาร่มมาทำไมเนี่ยอันนี้คืออะไรกระเป๋าเออมีกระเป๋าถุงเอามาทำไมรู้แล้วเราต้องเอาตุ๊กตาหมีล่อเด็กนะนี่หนูจ๋ามาเป็นลูกแม่เถอะนะดูคนนี้สิคนนี้ก็เอาตุ๊กตาหมีล่อเด็กเหมือนกันเลยนะคะแต่เขาไปคอกอื่นแล้วเด็กคนนี้จะยอมเป็นลูกเราหรือไม่นี่หนูฉันมีตุ๊กตาหมีนะมาอยู่กับฉันไหมคุณคิดว่าแค่ตุ๊กตาหมีหนูจะไปอยู่ด้วยงั้นเหรออ้าวซะงั้นทำไมเด็กคนนี้เป็นเช่นนี้เล่าแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เธอเป็นลูกอ้าวแล้วเด็กคนนั้นก็ได้หายไปแล้วนะคะแสดงว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยไม่สามารถแบบว่าล่อเด็กได้นะคะหรือว่าเราต้องเอาโทรศัพท์ไปล่อเด็กเพราะว่าเด็กสมัยนี้เล่นโทรศัพท์กันบ่อยแอบ huh? เพราะฉะนั้นลองดูกันนะเดี๋ยวบอกนะว่าเหลือเด็กคนเดียวอีหนูฉันมีโทรศัพท์นะเอาเฮ้ยอีหนูนี่โทรศัพท์ไงเอาไหมแม่มีโทรศัพท์นะคนนี้มีแค่ถุงนะส่วนแม่มีโทรศัพท์เลยนะเอ้ยเอาถุงดีกว่านะเอ้ยเด็กไปแล้วฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากเป็นลูกใครโอ้เดี๋ยวนะอันนี้ใครเนี่ยต่อตัวกันเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยนะคะรู้สึกว่าเด็กน้อยคนนี้แต่งตัวได้น่ารักมากเลยนะคะนี่ไงโน้ตบุ๊กก็มีโถไม่มีใครสนใจเลยมีการบอกว่า go away ด้วยนะคือแบบออกไป เด็กไล่นะดูดิ go away นะโอ้เธอเด็กไม่ต้องการเราอันนี้ดู
ง่าเป็นเด็กแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยนะแต่เราจะไม่เปลี่ยนนะคะต่อมาเป็นนี่เลยสามารถใส่ทรงผมใส่อะไรได้ด้วยนะคะลองเอาทรงผมนี้ละกันนะสีชมพูเดี๋ยวนะพี่นิวต้องรีมูฟอันเก่าออกก่อนนะคะรีมูฟแฮดนี่เลยสีชมพูเป็นเด็กสวยทีเดียวเนี่ยโหเด็กอะไรก็รู้หน้าตาดีชะมัดเลยหน้าตาก็แบบว่าเด็กๆหน่อยละกันมีหน้าตาแบบเบบี้มั้ยคะเนี่ยนี่เลยหน้าตาเบบี้นะหน้าตาเบบี้โอ้ยมีฟัน2ซี่เองเนี่ยฮะสมกับว่าเป็นหน้าตาเด็กและตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะก็จะมีผีซอมบี้นะออกมาเดินตรงนี้นะไม่ใช่อันนี้คือผู้ปกครองนะแต่ว่าทำไมตัวสีเขียวก็ไม่รู้อ่ะโอเควันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นแมปเกี่ยวกับเบบี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเล่นแมปแนวนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยนะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บก่อนจะไปมาเล่นสไลเดอร์สักทีสไลเดอร์สูงมากโย่ว้าวอุ้ยหลงตุ้มเลยเด็กสามารถว่ายน้ำได้ปะเนี่ยโอ้โหเด็กทารกก็ว่ายน้ำได้นะคะสุดยอด Amazing ปะล่ะเด็กทารกว่ายน้ำได้